และเห็นที่มาของการก่อสร้างโครงการอาคารทางการแพทย์ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นครศรีธรรมราชไปแล้วนะคะซึ่งดูแล้วมีความผิดปกติหลายๆเรื่องที่พบในงานเอกสารไม่ว่าจะเป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัยและกระบวนการในการทำสัญญาเพื่อที่จะก่อสร้างโครงการนี้ค่ะสำหรับเอกสารที่เปิดขึ้นมาพบความผิดปกติที่ว่านี้อย่างไรบ้างติดตามรายงานจากคุณอุรชัยสอนแก้วค่ะเอกสารบันทึกการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ถูกบันทึกไว้เมื่อวันที่9มิถุนายน2557บันทึกการหารือภายในมหาวิทยาลัยกรณีหนังสือค้ำประกันสัญญาของกิจการร่วมค้า PVT ภายหลังธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ระบุว่าไม่ได้เป็นผู้ออกหนังสือค้ำประกันแต่เอกสารจากงานนิติกรมหาวิทยาลัยระบุภายหลังได้รับการชี้แจงว่าอาจเกิดจากความผิดพลาดของธนาคารและระบุเพิ่มเติมว่าอาจไม่ได้เกิดจากเจตนาทุจริตของกิจการร่วมค้า PVT หลักฐานที่ใช้แสดงคือใบชำระค่าธรรมเนียม 1,079,000 บาทดำเนินการโดยบริษัท Manpro Engineering and Construction จำกัดหนึ่งในผู้ร่วมทุนของกิจการร่วมค้า PVT ไม่ว่าจะถูกตรวจสอบอย่างชัดเจนแล้วหรือไม่ว่าเกิดจากความผิดพลาดของธนาคารหรือเป็นเจตนาทุจริตของคู่สัญญาแต่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้กิจการร่วมค้า PVT นำหนังสือค้ำประกันฉบับถูกต้องไปยื่นแก่มหาวิทยาลัยขยายระยะเวลาส่งมอบ3ครั้งมีความเคลื่อนไหวจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเมื่อส่งเอกสารแจ้งให้มหาวิทยาลัยยกเลิกสัญญาที่นำไปสู่การยกเลิกสัญญาจ้างเมื่อวันที่21ตุลาคม2557วันต่อมากิจการร่วมค้า PVT นำหนังสือค้ำประกันฉบับใหม่ที่ออกโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไปยื่นให้มหาวิทยาลัยมีข้อสังเกตว่าทำไมมหาวิทยาลัยจึงไม่ยกเลิกสัญญาจ้างทันทีที่พบพิรุธจากหนังสือค้ำประกันแต่กลับขยายเวลาส่งหนังสือค้ำประกันฉบับใหม่ถึง3ครั้งในเวลา1เดือนนอกจากนั้นนิติกรมหาวิทยาลัยเพียงแค่ลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูธรท่าศาลาเท่านั้นเฮ้ยว่าทำไมต้องระงับโครงการนะพี่น้องชาวตำบลท่าศาลาต่อสู้กับโรคต้นเดือนพฤศจิกายนชาวบ้านบางกลุ่มไปประท้วงภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ภายหลังระงับโครงการสร้างศูนย์การแพทย์ป้ายข้อความอ้างเสียงประชาชนจาก14จังหวัดภาคใต้ว่าการระงับโครงการนี้จะส่งผลกระทบต่อโอกาสด้านสาธารณสุขมีการคาดการณ์ว่าอาจส่งผลกระทบต่อโอกาสทางการศึกษาและเศรษฐกิจเช่นกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนำไปสู่การประชุมของสภามหาวิทยาลัยที่มีมติให้นายกีรัตน์สงวนไซอธิการบดีณขณะนั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มาตรา16วรรค2ให้อำนาจสภามหาวิทยาลัยออกระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดสภามหาวิทยาลัยอ้างมาตรานี้ในการออกข้อบังคับว่าด้วยการหยุดปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีพ.ศ. 2557ระบุในข้อ6ให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจสั่งให้อธิการบดีหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวหากมีสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยเป็นที่มาของการลงมติให้นายกีรัตน์สงวนไซหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวในตำแหน่งอธิการบดีและแต่งตั้งนายสุเมธแย้มนุ่นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งรักษาการอธิการบดีแต่มีข้อสงสัยว่านายสุเมธมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมาตรา23หรือไม่เมื่อมาตรานี้ระบุว่าผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีต้องทำการสอนไม่น้อยกว่า5ปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นหรือมีประสบการณ์ด้านบริหารไม่น้อยกว่า5ปีปมคำถามที่เกิดขึ้นในโครงการนี้อาจต้องรอเปิดเผยภายหลังการประชุมของสภามหาวิทยาลัยวันเสาร์นี้เพื่อพิจารณาและกำหนดทิศทางของโครงการอุรชัยสอนแก้วไทย PBS รายงาน